ธุรกิจ leasing หรือว่าเช่าซื้อทั้งรถยนต์นทั้งรถจักรยานยนต์มีเรื่องน่าสนใจนะครับกำลังมีข่าวว่าทางการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะมีการออกกฎระเบียบมาเพื่อควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะแล้วก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆที่จะออกมาด้วยสำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้ามากำกับดูแลธุรกิจ leasing โดยเฉพาะหลักๆเลยก็คือต้องการดูแลเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยนะครับไม่ให้ประชาชนนั้นเป็นหนี้มากจนเกินความจำเป็นหรือมากจนเกินไปรวมไปจนถึงการทำให ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ในราคาที่เหมาะสมนะครับตามรายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุเอาไว้บอกว่าคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินประชาชนรายย่อยเห็นชอบในหลักการแล้วนะครับให้มีหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและก็การให้เช่าแบบลีสิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์จะมีกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะครับ ทางแบงค์ชาติสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและสคอบอพูดคุยกันถึงเหตุผลความจําเป็นและหลักการของกฎหมายเพื่อจะกํากับดูแลธุรกิจดังกล่าวเห็นควรให้มีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาภายใต้อํานาจของพระราชบ,บัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินนะครับ ร่างตัวพระราชกฤษฎีกาที่จะออกมาวัตถุประสงค์หลักๆนะครับอย่างเช่นกำกับดูแลนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นการท้าปกติซึ่งยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะครับ2คือจะให้ความสําคัญกับการดูแลการประกอบธุรกิจใน2ด้านหลักๆ1คือการรักษาสเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินดูแลหนี้ครัวเรือนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคก่อหนี้เกินตัวโดยไม่จําเป็น และ2คือการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับส่งเสริมดูแลประชาชนทั่วไปให้ได้รับบริการที่เป็นธรรมไม่ถูกหลอกถูกบังคับหรือเอาเปรียบตลอดจนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้วยราคาที่เหมาะสมครับแบงค์ชาติบอกว่าการกำกับดูแลธุรกิจให้เช่าซื้อและก็การให้เช่าแบบ e ีสิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ทั้งผ,ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมครับผู้บริโภคจะได้รับบริการที่เป็นธรรมมีมาตรฐานและมีข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจ ผู้คนทําธุรกิจจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมากขึ้นแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นภายใต้การกํากับดูแลแล้วก็ภาครัฐสามารถกํากับดูแลสเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินได้โดยเฉพาะการจัดการกับหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ10ตั้งแต่15สิงหาคมถึง31สิงหาคมก็คือช่วงนี้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาให้เหมาะสมมากขึ้นก่อเดิมต่อไปครับปัจจุบันการประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสิ่งรถยนต์รถจักรยานยนต์มีการให้บริการเป็นวงกว้างครับอัตราการขยายตัวสูงมากปี60ถึงปี64ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ5.5ต่อปีล่าสุดณสิ้นปี64ที่ผ่านมาจำนวนธุรก,กรรมคงค้างอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านล้านบาทหรือร้อยละ12.3ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด และประมาณหนึ่งใน3ของจำนวนธุรกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการของผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่ใช่ลูกของธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ยังไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างชัดเจนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ